เดฟต้องแอบเข้าคอมพิวเตอร์ของแม่เพื่อลบอีเมลบางฉบับที่เขาส่งให้เธอโดยไม่ได้ตั้งใจแม่ของเขาความจำไม่ดีเธอจึงจดรหัสผ่านไว้เสมอโชคดีที่โน้ตยังอยู่ตรงนั้นซึ่งมันเขียนว่า9868แต่ปัญหาก็คือเมื่อเดฟป้อนรหัสเข้าไปคอมพิวเตอร์ก็แจ้งว่ารหัสผิดทำไมกันล่ะและรหัสที่ถูกต้องคืออะไรโน้ตที่เขาถืออยู่นั้นพลิกกลับหัวรหัสที่ถูกต้องคือ8986สเตฟานีกลับมาบ้านหลังจากทำงานมาทั้งวันเธอรู้สึกตื่นเต้นมากที่ในที่สุดก็จะได้กินช็อกโกแลตของโปรดที่เธอใฝ่ฝันมาทั้งวันแต่ช็อกโกแลตหายไปแล้วสเตฟานีจึงสอบสวนสมาชิกในครอบครัวเธอแต่ละคนสามีเธอพูดว่าผมเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานเหมือนกันและยังไม่กินอะไรเลยเดล่าลูกสาวของเธอบอกว่าหนูเรียนทั้งวันและยังไม่ได้กินอะไรเหมือนกันอานี่พี่ชายฝาแฝดของเดล่ากล่าวว่าไม่ใช่ผมนะแล้วใครกินช็อกโกแลตไปล่ะลองดูโต๊ะทำงานของเดล่าใกล้ๆสิมันมีกระดาษห่อช็อกโกแลตอยู่แต่เธอบอกว่าเธอยังไม่ได้กินอะไรเลยเธอโกหกแล้วล่ะผู้จัดการร้านขายของชำเห็นว่าเมื่อเร็วๆนี้แตงโมหายไปเขาสงสัยว่าคนที่ขโมยแตงโมจะมาที่ร้านเป็นครั้งคราวเขาจึงเปิดหนึ่งในวิดีโอกล้องวงจรปิดดูและสามารถบอกได้ทันทีว่าขโมยคือใครให้คุณลองดูภาพและทายสิว่าใครคือผู้ขโมยดูผู้ชายที่อยู่ตรงกลางสิเขามีลูกบอลอยู่ในมือแต่เขาถือมันเหมือนกับว่ามันหนักมากโดยปกติแล้วลูกบอล นั้นไม่หนักแสดงว่าจะต้องเป็นแตงโมแน่ๆทอมและมาร์คมาสัมภาษณ์งานบริษัทไม่ต้องการจ้างพ่อแม่เพราะพวกเขาต้องการความมุ่งมั่นต่องานอย่างเต็มที่ชาย2คนบอกว่าพวกเขาไม่ใช่พ่อแม่แต่มีคนนึงโกหกคุณบอกได้ไหมว่าคือใครมาร์คยังไงล่ะลองดูที่มือของเขาใกล้ๆสิมันมียางมัดผมสีชมพูคล้องอยู่เขาต้องทำผมให้ลูกสาวก่อนมาสัมภาษณ์งานแน่ๆคุณนายสมิธเชิญเพื่อนบ้านของเธอมารับประทานอาหารค่ำสุดหรูเธอใช้ชุดน้ำชาและช้อนส้อมที่ดีที่สุดของเธอและปรุงอาหารรสเลิศอย่างไรก็ตามในระหว่างอาหารค่ำเธอตระหนักได้ว่าเพื่อนบ้านของเธอคนนึงเป็นแวมไพร์ใครคือแวมไพร์กันและเธอรู้ได้อย่างไรแวมไพร์คือคนที่เอาช้อนพลาสติกมาเองเพื่อใช้กินอาหารแทนที่จะใช้ช้อนซ่อมเงินของคุณนายสมิธนั่นก็เป็นเพราะว่าแวมไพร์กลัวเงินไงล่ะเพื่อน4คนได้พบกันหลังปิดเทอมหน้าร้อนและพูดคุยกันว่าหน้าร้อนของพวกเขาเป็นยังไงบ้างโทบี้คุยโวเกี่ยวกับเดือนที่พวกเขาใช้เวลาในชิลีและที่นั่นร้อนแค่ไหนอย่างไรก็ตามเพื่อนๆต่างไม่เชื่อเขาและเรียกเขาว่าคนโกหกทำไมกันชิลีเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ที่ซีกโลกใต้ในหน้าร้อนที่นั่นจะเป็นหน้าหนาวแต่โทบี้บอกว่ามันร้อนมากซึ่งไม่เป็นความจริงแบลร์โคลอี้และเนลเพื่อน3คนกำลังเดินไปรอบๆเมืองทั้งวันพวกเธอพบบ้านที่สวยงามแต่เต็มไปด้วยฝุ่นซึ่งไม่มีใครอาศัยอยู่พวกเธอเข้าไปในนั้นและเริ่มถ่ายรูปกันเย็นวันนั้นขณะที่พวกเธอกำลังเลื่อนดูภาพมีภาพนึงทำให้พวกเธอร้องกรี๊ดออกมาลองดูรูปถ่ายและบอกหน่อยสิว่าภาพไหนทำให้พวกเธอกลัวเพราะอะไรกันมันคือภาพแรกนั่นเองที่นั่นไม่มีใครอยู่ยกเว้นสาวๆทั้ง3แต่ในภาพนี้พวกเธออยู่ด้วยกันและถูกถ่ายรูปจากด้านหลังมิเชลกำลังมีงานเลี้ยงวันเกิดเธอสังเกตเห็นพี่ชายของเธอกำลังกินอาหารอยู่ในห้องของเขากับผู้หญิงคนหนึ่งอย่างไรก็ตามเธอไม่รู้ว่าสาวคนนั้นเป็นใครและด้วยความอยากรู้อยากเห็นหลังจากที่ทั้งคู่ออกไปมิเชลก็ได้แอบเข้าไปในห้องของเขาเพื่อหาคำใบ้ในปาร์ตี้ของเธอมีสาวอยู่3คนได้แก่จัสมินซิดนีย์และนิโคลมิเชลเดาได้ทันทีว่าพี่ชายของเธอกำลังคบกับใครแล้วคุณล่ะพี่ช
ชายของเธอกำลังคบกับแจสมินลองดูที่จานและช้อนส้อมสิมันมีคราบลิปสติกอยู่ที่ส้อมและแจสมินก็เป็นคนเดียวที่ทาลิปสติกพาเมล่าเป็นนักกฎหมายส่วนซาเมนธาเป็นนักข่าวคุณสามารถเดาได้ไหมว่าผู้หญิงคนไหนที่เป็นแม่คนลองดูที่ด้านหลังสิบนผนังหลังซาเมนธามีภาพวาดสีสดใสติดอยู่เธอต้องเป็นแม่แน่ๆเจียน่าเตรียมพร้อมสำหรับการออกเดทของเธอทันใดนั้นไฟในอพาร์ตเมนต์ของเธอก็ดับลงเธอเกือบจะพร้อมแล้วและเหลือสิ่งที่ต้องการแค่ถุงมือเท่านั้นมันทั้งมืดและไม่สามารถหาข้างที่เข้าคู่กันได้เธอมีถุงมือเพียงแค่2สีเท่านั้นนั่นคือสีน้ำตาลและสีดำเธอสายแล้วจึงตัดสินใจออกไปโดยเอาถุงมือหลายข้างติดไปด้วยเธอควรนำถุงมือไปกี่ข้างเพื่อให้แน่ใจว่ามันมีสีเดียวซึ่งเข้าคู่กันเธอต้องการแค่3ข้างแม้ว่า2สีแรกจะมีสีที่แตกต่างกันสีที่3ก็จะเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลซึ่งเข้าคู่กับ1ใน2ข้างที่เหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับโจรไปทั่วเมืองทันใดนั้นโจรก็เข้าไปในโรงพยาบาลและหายตัวไปเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปในอาคารก็เห็นหมอ3คนซึ่ง1ในนั้นต้องเป็นโจรที่แต่งตัวเป็นหมอเพื่อตบตาแน่ๆคุณสามารถบอกได้ไหมว่าคนไหนเป็นโจรเขาคือผู้ชายที่อยู่ตรงกลางลองดูที่ป้ายเขาสิมันมีรูปผู้หญิงอยู่บนนั้นเขาต้องรีบสวมเสื้อผ้าที่เห็นเป็นชุดแรกโดยไม่ทันได้ดูแน่ๆเช้าวันคริสต์มาสทั้งครอบครัวนี้อยู่บ้านพร้อมหน้ากันหลังดูรายการในทีวีเสร็จเบลลี่กลับเข้าห้องของเธอและพบว่ามีคนขโมยของขวัญทั้งหมดที่เธอห่อไว้ไปเธอถามคนในบ้านทุกคนแม่ของเธอบอกว่าฉันง่วนอยู่กับการทำอาหารเย็นพ่อของเธอบอกว่าฉันยุ่งอยู่กับการตัดหญ้าส่วนพี่ชายบอกว่าฉันกำลังวุ่นวายกับการเล่นวิดีโอเกมอยู่ในห้องใครขโมยของขวัญไปพ่อของเบลลี่เป็นคนทำตอนนี้เป็นหน้าหนาวและเห็นได้ชัดว่าข้างนอกมีหิมะตกเขาจะตัดหญ้าได้ยังไงล่ะเกิดเหตุการณ์ไฟดับชั่วครู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะตอนไฟกลับมาภาพวาดที่แพงที่สุดก็ได้หายไปแล้วเมื่อนักสืบมาถึงก็เริ่มการสอบสวนเขาพบผู้ต้องสงสัย3คนและเริ่มทำการสอบสวนทีละคนเจสสิก้าเป็นครูสอนเต้นเธอบอกว่าตอนไฟดับฉันกลัวมากจนขยับไปไหนไม่ได้เลยและแน่นอนว่าฉันไม่ได้แตะต้องอะไรเลยด้วยเดริกผู้เป็นนักข่าวบอกว่าตอนนั้นผมอยู่ในห้องน้ำส่วนคอลลินวิศวกรหนุ่มกล่าวว่าผมอยู่ในห้องอื่นของพิพิธภัณฑ์และกำลังดูฟอสซิลไดโนเสาร์อยู่ใครโกหกกันคอลินโกหกที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ศิลปะมันไม่มีการจัดนิทรรศการไดโนเสาร์หรอกนะคุณบอกได้ไหมว่าใครไม่ใช่มนุษย์หมาป่าตัวจริงจริงๆแล้วคือผู้ชายที่ดูเหมือนมนุษย์หมาป่ามนุษย์หมาป่าจะกลายร่างเป็นหมาป่าในช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงตอนกลางคืนเท่านั้นตอนนี้เป็นเวลากลางวันดังนั้นผู้ชายคนนี้แต่งคอสตูมเป็นหมาป่าเท่านั้นเอสเม่กำลังเดินเล่นในป่าเมื่อตกเย็นเธอพยายามหาทางกลับบ้านแต่ดันหลงทางท้ายที่สุดแล้วเธอเดินมาเจอกับบ้านแม่มดและเธอก็ตัดสินใจขอให้แม่มดพาเธอกลับบ้านแม่มดตกลงที่จะช่วยเธอถ้าหากเอสเม่ไขปริศนาของเธอได้แต่ถ้าตอบไม่ถูกเธอจะต้องอยู่กับแม่มดตลอดไปแม่มดหยิบแอปเปิลขึ้นมาผูกเชือกแล้วถือไว้เธอขอให้เอสเม่ตัดครึ่งเชือกโดยไม่ให้แอปเปิลหล่นลงมาซึ่งเอสเม่ไม่สามารถแตะหรือถือแอปเปิลได้เลยเธอควรจะทำอย่างไรดีล่ะเอสเม่ควรผูกปมตรงกลางเชือกโดยทำให้มันเป็นห่วงจากนั้นก็ตัดห่วงซะตำรวจเวลาพบว่ามีนักเดินทางข้ามเวลาที่ใช้ทำแมชชีนบ่อยเกินกว่าที่จะอนุญาตพวกเขาสะกดรอยตามชายคนนั้นและตามเข้าไปจนถึงยุคหินคุณเดาได้ไหมว่าใครคือผู้เดินทางข้ามเวลาเขาคือชายคนที่สวมรองเท้าผ้าใบ
รองเท้าผ้าใบในยุคหินเนี่ยนะเอาจริงดินายบราวถูกปล้นตรงถนนผู้ก่อเหตุได้ตีเขาเข้าที่หัวด้านขวาแล้ววิ่งหนีไปพร้อมกระเป๋าสตางค์ของเขานายบราวไม่เห็นว่าเป็นใครแต่เขาสังเกตเห็นว่าคนคนนั้นเข้าไปในโรงพยาบาลใกล้ๆเมื่อเขาตามเข้าไปก็พบกับคนที่นั่งอยู่3คนลองดูพวกเขาอย่างละเอียดและช่วยบอกเขาหน่อยว่าใครเป็นโจรตัวร้ายนายบราวถูกตีเข้าที่หัวทางด้านขวานั่นหมายความว่าโจรถนัดซ้ายให้ลองดูกระเป๋าที่วางถัดจากคนเหล่านั้นสิผู้หญิงคนแรกมีกระเป๋าอยู่ด้านซ้ายของเธอซึ่งนั่นหมายความว่าเธอก็คือโจรนั่นเองในวันเกิดของเซียน่าเธอได้รับกิฟต์แสนสวยมาเธอนำมันไปโรงเรียนและโชว์ให้เพื่อนๆดูระหว่างที่กินอาหารกลางวันจากนั้นเธอก็ออกไปห้องน้ำแต่เมื่อกลับมากิฟต์ของเธอก็หายไปแล้วลองดูภาพก่อนและหลังและหาให้ได้ว่าเพื่อนคนไหนขโมยของของเธอไปลองดูแก้วน้ำผลไม้ของสาวผมแดงสิดูเหมือนว่าจะมีน้ำผลไม้มากขึ้นในภาพหลังนะจริงๆแล้วเธอไม่ได้ใส่น้ำแต่เธอแค่ใส่กิฟต์ลงไปในแก้วเท่านั้นเองนายกรีนประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และใช้เวลา1เดือนในโรงพยาบาลเขาทำความจำเสื่อมและลืมบางอย่างไปเขาไม่มีครอบครัวและหลังจากนั้น1เดือนเขาก็กลับบ้านเขาพบถนนเข้าบ้านแต่แล้วเขาก็ตระหนักได้ว่าตัวเองจำไม่ได้ว่าบ้านหลังไหนคือบ้านของเขาจริงๆคุณเดาได้ไหมว่าบ้านหลังไหนเป็นบ้านของเขาบ้านของเขาคือบ้านที่มีหิมะที่ยังไม่ได้ตากออกไปเขานอนโรงพยาบาลเป็นเวลา1เดือนและอยู่คนเดียวจึงไม่มีใครทำความสะอาดถนนเข้าบ้านให้ดูภาพถ่ายคริสต์มาสของ2ครอบครัวนี้สิคุณบอกได้ไหมว่าครอบครัวไหนจนครอบครัวที่ยากจนคือครอบครัวที่2แม้ว่าลูกชายจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่แต่พ่อแม่ไม่มีของขวัญเลยพวกเขาอาจจะไม่มีกำลังพอที่จะซื้อของขวัญให้ตัวเองได้